พี่ม่อนสวัสดีทีมงานแล้วก็สวัสดีนักทุนทุกท่านด้วยครับก็ต้องบอกได้ว่าวันนี้จะสดใสหรือเปล่านะเมื่อวานนี้ก็ปิ่มปิ่มอึดอึดอยู่นะเด้งเด้งคลิกเด้งเด้งนะเชิญค่ะเมื่อวานก็ถือว่าผมว่าดูแล้วก็ถือว่าบ้านเราเองก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเองรอบๆบ้านนะครับที่ส่วนใหญ่ก็ปรับตัวทิศทางที่เป็นลบนิดหนึ่งนะครับกังวลในหลายเรื่องกังวลไม่ว่าเรื่องเฟดเรื่องของจีนเองก็ตามนะครับเช้านี้เองจริงผมว่าโดยเซนติเมนต์โดยรวมเองเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็หุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเหมือนกันนะครับจากการที่จีนเองก็เห็นภาพของการที่เราเห็นแล้วตัวเลขโควิดที่มันก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็มีล่าสุดก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโดยรวมถือว่าเป็นเซนติเมนต์ที่ดูไม่ดีเท่าไหร่นักนะแต่ผมว่าบ้านเราเองอาจจะดูแล้วมีภูมิคุ้มกันที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากกว่าถ้าดูเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าตัวเลข GDP ที่รายงานออกมาเนี่ยถือว่าก็เป็นไปตามคาดนะครับที่ระดับดาวสักบวก4.5%แต่ถ้าดูที่ตัวของ Q1Q แล้วเนี่ยบ้านเราเนี่ยสามารถบวกได้1.2%มากกว่าที่ตลาดคาดไว้สักราวสัก0.8%ซึ่งถ้าดูเข้าไปลึกๆข้างในเองเนี่ยเราจะเห็นว่าเครื่องชี้วัดเกือบทุกตัวมันเป็นลักษณะของการที่ฟื้นตัวกลับขึ้นมาหมดเลยตัวที่อ่อนแอเองอาจจะเป็นในเรื่องของตัวของการลงทุนนะครับแล้วก็การเรื่องของรัฐบาลนะครับก็ตัวของลงทุนของภาครัฐที่อาจจะดบไปหน่อยแต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันก็ถัวนะครับมันก็เกลี่ยให้ได้ทั้งหมดนะครับโดยรวมแล้วบ้านเราถือว่า GDP บ้านเราดูดีนั้นเนี่ยคุ้มกันว่ามีค่อนข้างมากกว่าหุ้นพลังงานบ้านเรายืนอยู่ระดับสูงก็จริงอาจจะย่อลงมาตัวอื่นก็อาจจะสามารถที่จะเข้าประคองได้เหมือนกันดังนั้นพอ GDP มันออกมาสักระดับราวสัก4.5%ในไตรมาส3เนี่ยผมเชื่อว่าโดยรวมแล้วทั้งปีนะครับตัวที่เราคาดการไว้นะครับบวกสัก3.2%ตามที่หลายๆหน่วยเขาคาดไว้เนี่ยมันเป็นไปได้ง่ายเลยแหละนะครับแปลว่าแค่ไตรมาส4เราขอสักโตสัก3.5 3.7เนี่ยบ้านเราจะถึงแล้วแล้วถ้าเกิดเราดูรายงานล่าสุดของ IMF เองบ้านเราเนี่ยจะกลายเป็นแค่สองประเทศนะครับที่ในปีหน้าด้วยที่ปีเนี้ยเศรษฐกิจ GDP โตมาแล้วแล้วก็ปีหน้าก็ยังสามารถที่จะโตได้อีกแล้วจะมีแค่ไทยกับจีนเท่านั้นเองนะปีหน้าก็คาดการณ์ไว้ว่าก็น่าจะโตสักประมาณทั้งปีนะครับบวกสัก3.7%ผมถือว่าก็ยังเป็นยอดที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ค่อนข้างมีความเห็นความแข็งแกร่งมากๆนะครับในมุมมองของภาพรวมตลาดโลกฉันถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับในเรื่องหลายๆตัวอย่างตัวของมออย่างตัวอะไรผมว่าตลาดก็รับรู้ไปมากพอสมควรแล้วดังนั้นไอ้ปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยลบๆเองมันจะเริ่มผ่อนคลายลงมานะแต่ว่าอาจจะต้องติดตามนิดนึงในเรื่องของตัวของคืนนี้อาจจะมีคุณเจมเบอร์ลาร์ดนะครับซึ่งก็อาจจะออกมาพูดนะครับว่าตัวภาพรวมของธนาคารกลางสหรัฐในช่วงของระยะถัดไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งปกติอยู่แล้วคุณเจมเราจะเป็นสายเหี่ยวอยู่แล้วก็จะออกมาวันนี้อาจจะแถลงรุนแรงหรืออาจจะยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่บอกว่าเฟดก็ยังต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปแต่ก็ยังเป็นเรื่องปกติของเขานะครับแล้วก็อีกทีนึงก็คือในเรื่องปีหน้าเองเนี่ยเขาก็น่าจะออกจากตําแหน่งแล้วนะครับก็คือไม่ได้มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องของการกําหนดนโยบายของเฟดฉะนั้นผมมองว่าภาพรวมเองอาจจะเป็นเซนติเมนต์เชิงลบนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตลาดอาจจะแกว่งดูในเรื่องของรายงานการประชุมเฟดซึ่งประชุมกันไปในช่วงต้นเดือนก็จะออกมาในคืนพรุ่งนี้โดยรวมแล้วเซนติเมนต์ภายนอกผมว่าก็ทรงๆไม่มีอะไรแย่ไม่มีอะไรลบเท่าไหร่แต่บ้านเราเนี่ยอาจจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาในเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับก็ขึ้นมาดีทีเดียวนะครับหุ้นค้าปลีกก็จะเห็นว่าดึงขึ้นมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรหุ้นสื่อที่เราเคยแนะนําไปก่อนหน้าก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างแข็งแกร่งฉะนั้นก็เลือกเล่นหุ้นรายตัวนิดนึงนะครับเอาพยายามหาหุ้นที่มันมีความแข็งแกร่งในช่วงนี้ผมว่าก็พอโอเคสําหรับทิศทางตลาดหุ้นไทยครับก็ตามไปนะฮะค่ะก็ความกดดันเรื่องดอกเบี้ยก็ผ่อนคลายลงไปพอสมควรหลังจากที่สาขาอื่นๆออกมาคอมเมนต์กันเยอะหรอสาขาใหญ่คุณเจมบุลาดนั่นเองนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นเองเราไปดูในส่วนของ S500 Series Sat กันเลยนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะหลังจากที่เด้งๆนะฮะหน้าต้านเป็นยังไงฮะตามก็ถ้าดูที่ตัวของ S500เนี่ยดูตลาดกันก่อนนิดนึงนะฮะภาพของตลาดเองเนี่ยนะครับล่าสุดเซตเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามีลักษณะของการที่ยืนทรงเหนือบริเวณเส้น EMA 200วันได้ค่อนข้างแข็งแกร่งพอสมควรนะครับก็สามารถยืนไหวนะครับแล้วก็เมื่อวานก่อนทํารูปแบบตัวจีนะครับเมื่อวานก็สามารถเปิดแท่งเขียวขึ้นมาแล้วก็พยายามยืนไหวเหนือบริเวณ EMA 200ถือเป็นไซด์ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ยังมุมมองเดิมว่ามันก็คงพักตัวเยอะเหนือบริเวณซักโซนบริเวณ EMA 200ครับแล้วก็แกว่งตัวขึ้นไปในกรอบด้านบนที่บริเวณซัก1640ถึง1650โซนบริเวณนั้นนะครับถ้ามาดูที่ตัว TFXนะครับลักษณะของการที่ปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ติดกรอบด้านบนแล้วก็มีลักษณะการที่ย่อลงมาโซนนี้เป็นแนวรับแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยจ
จังหวะในการที่เด้งขึ้นมาถึงบริเวณนี้เนี่ยผมมองว่าก็เป็นจังหวะในการรีบาวในกรอบนะครับโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดว่ามีสถานะช็อตอยู่ตามที่เราแนะนำไปในช่วงของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับสถานะช็อตยังคงถือต่อไปนะถ้าใครยังไม่ทันปิดทํากําไรไปก็ยังสามารถที่จะถือต่อได้นะครับโดยจุด stop loss เราเนี่ยนะครับตอนนี้เรามันขยับลงมาแล้วนะครับอยู่ที่โซนของบริเวณราคาปิดที่ 993.7 ถ้าราคาปิดในช่วงของสัปดาห์นี้มันมีลักษณะการที่เร่งตัวขึ้นมาแล้วสูงกว่าบริเวณ 993.7 ผมมองว่าก็ต้องเป็นจังหวะในการปิดไว้ก่อนนะเพราะทุนเรายังอยู่ด้านบนนะครับแถบโซนบริเวณสัก998นะครับ1,000แถบบริเวณนั้นนะครับฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุด trailing stop แหละนะครับสามารถที่จะถือต่อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปไม่ถึงนะครับมีจังหวะในการย่อลงมาใหม่ก็ได้จุด stop loss ใหม่นะครับจังหวะนี้นะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นก็จะเป็นแค่การรีบาวด์เล่นในกรอบโซนบริเวณสัก982นะครับถึงโซนบริเวณสัก994จะได้แค่ประมาณนี้ฉะนั้นในช่วงนี้ในการรีบาวด์ขึ้นมามองว่า987ในวันนี้เช้านี้นะครับขึ้นมาโซนบริเวณสัก994ก็จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งจุดนั้นจะเป็นจุดที่ทําให้ผมว่านักลงทุนเองเนี่ยถ้าขึ้นไปแรงๆก็เป็นจังหวะในการปิดสถานะแหละแล้วก็เล่นช็อตกลับมาเหมือนเดิมเพราะเทรนโดยรวมแล้วมันเป็นลักษณะการที่เป็นไซด์เวย์แล้วก็มีการเริ่มเห็นลักษณะของการที่กดโลลงมาแล้วแล้วก็กดไฮต่ำลงมาด้วยฉะนั้นการที่จะขึ้นไปแรงๆเหนือ1,000ในช่วงระยะสั้นผมว่ายังไม่เห็นนะนะครับก็เป็นจังหวะขึ้นไปก็รอดักช็อตแล้วกันนะครับส่วนคนถือช็อตอยู่ก็ถือช็อตต่อไปได้ครับก็ว่ากันนะสำหรับเรื่องราวของทางด้านตลาดนั่นเองนะฮะโอเคก็เป็นลักษณะถือช็อตต่อนะฮะครับได้ถือช็อตต่อโอเคได้ต่อไปทองคำค่ะเชิญค่ะทองคำค่ะพวกเด็กช็อตถือต่อนะทองคำก็ลงมาในกรอบที่เราประเมินไว้นะครับทองคำผมว่าหนึ่งสิ่งที่ทองคำดูดีในเช้าวันนี้ก็คือว่าภาพรวมของตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่มันฟื้นตัวขึ้นมานะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่มันขัดแย้งกันนะครับตอนนี้ทองคําก็เป็นลักษณะการที่ฟื้นตัวขึ้นมาด้วยเช่นเดียวกันแปลว่ามีดีมาที่มันถือว่าค่อนข้างมีความแข็งแกร่งพอสมควรแล้วราคาเองเนี่ยลงมาอยู่ที่โซนเรนซ์ฟแนวรับนะครับที่บริเวณ1,730บวกลบเนี่ยนะในกรอบนะครับระหว่างฟิบอนัชชี 100% expansion ถึงบริเวณ138%นะครับก็สามารถที่จะยืนไหวฉะนั้นโซนบริเวณนี้มีโอกาสที่ทองคำเนี่ยจะเห็นภาพของการที่ดีดตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งนะครับแต่แนวต้านแรกนะครับจะอยู่ที่โซนเรนซ์ฟ1,759ฉะนั้นช่วงระยะสั้นจะเป็นการเทรดดิ้งในกรอบโซนแค่บริเวณ1,730นะครับถึงโซนบริเวณ1,760 30 เหรียญบวกลบแถบๆบริเวณนี้นะขึ้นมาก็ผมว่าเล่นสั้นๆไปก่อนถ้ามันสามารถที่จะเบรกผ่านบริเวณ1,760ไปได้ก็แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่บริเวณ1,780ครับพยายามควบคุมการเล่นสั้นนิดหนึ่งสำหรับตัวของทองคำในช่วงนี้ยังมีความผันผวนค่อนข้างเยอะทองคำจริงๆต้องบอกว่าด้วยทิศทางของทองคำเนี่ยในภาพของระยะที่เป็น weekly เลยเนี่ยมันก็ยังเป็นขาลงครับยังไม่ได้มีการปรับตัวเป็นขาขึ้นแต่ว่าในภาพของ daily มันดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งเป็นการคอลเลกชันหรือเป็นการรีบาวด์ที่ถือว่ามีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรนะครับลงมาย่ำตรงที่บริเวณไฮไปที่เบรกไปแล้วก็บวกตัวขึ้นมาได้แล้วก็อยู่แถบบริเวณนี้มี10 วันด้วยฉะนั้นโซนนี้มีโอกาสที่จะเห็นการฟื้นตัวกลับขึ้นได้อีกรอบหนึ่งแต่การว่าระยะในการปรับตัวขึ้นไปหรือว่ามันยังไม่ได้มีระยะหรือมีนัยยะที่จะสามารถที่จะเบรกเอาท์ผ่านโซนแนวต้านที่บริเวณ1,780หรือบริเวณ1,786ตรงนี้ไปได้ง่ายๆว่าอย่างเพราะว่าพอตัวของอินดิเคเตอร์ในภาพ weekly เนี่ยมันมีลักษณะการเล่นตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันเริ่มมีความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดภาวะbearish divergence ขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ยังทำ high ไม่ได้ด้วยซ้ำอินดิเคเตอร์ในปัจจุบันนะครับตัว stochastic เองเนี่ยมันกลับปรับตัวขึ้นมาในแถบนี้มันอยู่ในภาวะที่มันเป็น overbought พอสมควรฉะนั้นในภาพของ weekly นะหรือระยะกลางมันยังไม่ได้เอื้อให้กับอัพไซด์ของทองคำจะเปิดขึ้นไปได้แรงๆนะครับแต่ว่าเดลี่เองมันมีจังหวะในการเล่นสั้นๆได้อยู่นะครับอันก็เล่นสั้นในกรอบครับ1,730ถึง1,760ครับก็เป็นสวิงเทรดเลยใช่ไหมฮะหรือว่าเป็นย่อรองหรือว่าเด้งช็อตฮะก็เป็นย่อรองครับจังหวะนี้ก็เป็นทิศทางเทรนระยะสั้นมันเป็นจังหวะในการขึ้นไปได้อยู่แต่ว่าเทรนระยะกลางมันกดอยู่ดังนั้นระยะสั้นเราคือเราก็ย่อรองเล่นกันสั้นๆไปก่อนครับโอเคเป็นย่อรองนะฮะถึงกรอบเหมือนที่คุณก๊อฟบอกไปเลยไปคริปโตเลยเนาะคุณก๊อฟเนี่ยเราจะได้ลุยหุ้นสำหรับตัวคริปโตเองก็ถือว่ายังดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับราคามีการลงมาทำโลแล้วก็พยายามฟื้นตัวขึ้นมาล่าสุดก็ยังเจอตัวของ EMA 10วันที่ยังกดอยู่แล้วก็ยังไม่ค่อยไหวพยายามที่จะลงมาที่โลบริเวณสัก14,800ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งจริงๆที่เราประเมินไว้เนี่ยเราประเมินว่า
ตัวของคริปโตเองกว่าที่จะจุดที่มีความน่าสนใจคือโซนบริเวณสัก14,000นะครับตรงนั้นนะผมว่าอันนั้นอาจจะเห็นภาพของการรีบาวได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะถ้าลงมาต่ำกว่า14,000คือบริเวณ12,000นะครับบริเวณ12,600เนี่ยจะเป็นโซนที่เป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งมากคือราคาไม่ควรที่จะทําตัวต่ำกว่านั้นแหละนะครับฉะนั้นถ้าเกิดว่าต่ำกว่านั้นปุ๊บเนี่ยจะเป็นภาพที่ผมว่าแย่มากสำหรับตัวของบิตคอยน์นะครับโอกาสในการต่ำหมื่นจะมีสูงมากถ้าราคาปิดนะครับในเดือนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะยืนเหนือโซนบริเวณ12,600ได้นี่ถือว่าอันตรายมากๆสำหรับตัวคริปโตฉะนั้นในระยะสั้นนะครับถ้าเราเทรดดิ้งระยะสั้นรอรับแถบโซนบริเวณสักลองพิจารณากันอีกทีที่โซนบริเวณ14,000แถบบริเวณนั้นก่อนบวกลบนะครับหลุดตรงไหนถึงจะเขาเรียกว่าตายไปฮะหลุดตรงไหนฮะถ้าเราดูที่ภาพมันลี่นะครับถ้าดูภาพมันลี่แนวรับเนี่ยจะอยู่ตรงโซนบริเวณไฮเดิมเนาะของตอนที่เขาก่อนที่จะเบรกขึ้นไปแรกๆคืออยู่ที่โซนบริเวณ13,900ก็คือ14,000บวกลบแต่นะครับถ้าเราดูในช่วงระหว่างเดือนในการที่เหวี่ยงหรือสวิงไปเราใช้ลายชาร์ตมาช่วยลายชาร์ตราคาปิดเขาเนี่ยจะอยู่ที่โซนบริเวณ12,600นะครับฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสมมุติว่าลงไปแตะ14,000แต่จังหวะที่มีสวิงเหวี่ยงลงไปนะครับถึงโซนบริเวณ12,600ตรงบริเวณนี้นะครับแล้วสามารถที่จะดีดตัวกลับขึ้นมาได้สุดท้ายปิดเหนือบริเวณนี้ผมว่ายังพอโอเคแต่ถ้าลงไปปุ๊บแล้วก็ไม่ไหวแล้วจริงๆนะครับแล้วก็ลงมาปิดต่ำกว่าบริเวณโซนลายฉาดตรงนี้อันนี้คือจบเลยนะครับแปลว่ามันจะลงมาได้แบบถึงโลด้านล่างเนี่ยคือโลอีกทีหนึ่งก็โซนบริเวณ6,000อีกทีหนึ่งก็3,500ฉะนั้นสิ่งที่ตัวของบิตคอยน์ควรทําคือไม่ว่าอย่างไรก็ตามราคาปิดในช่วงของเดือนนี้หรือเดือนหน้าไม่ควรต่ํากว่าเด็ดขาดคือบริเวณ13,000บริเวณ12,590นะครับแถบๆนี้คือเป็นจุดที่อันตรายมากๆสำหรับตัวบิตคอยน์คือผมว่าเรียกได้ว่าแทบจะจบไปเลยจบแบบโปรดักชีวิตแล้วจบชีวิตคือไม่อยู่แล้วไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้เพราะว่าตรงนี้คือเป็นต้นทุนของคนชุดก่อนนะครับคือเป็นคนชุดก่อนหน้าเลยที่เขามีความเชื่อกันที่เขาเป็นคนแรกๆที่เข้าไปนะครับก่อนที่ราคาจะขึ้นถ้าลงมาอีกทีหนึ่งในยะที่เทคนิคอลแปลความก็คือว่าคนที่เป็นทุนก่อนคือก็ไม่เอาแล้วที่มีความเชื่อตั้งแต่ดั้งเดิมเลยก็คือไม่อยู่แล้วอ่ะคือมันไม่ใช่ต่อไปแล้วดังนั้นจุดนั้นจะเป็นจุดที่อันตรายมากๆก็เราเล่นเทคนิคเราก็รอดูไปก่อนครับว่าตอนที่ลงมาแล้วมันมีแอคชั่นมีอะไรอย่างไรบ้างนะครับว่าจะหลุดไม่หลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะได้ค่ะก็เป็นเรื่องราวของคริปโตที่ตอนนี้ก็สบักสบอมกันนะสำหรับใครที่ถือตรงบริเวณ20,000-30,000เหรียญนั่นเองนะคะค่ะอ่ะแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์ค่ะก๊อฟนะก็สรุปสนานกันเป็นข้อสมควรใช่ไหมคะตัวของค่าเงินดอลลาร์เองครับตัวของค่าเงินดอลลาร์เองเราจะเห็นว่าตอนนี้ช่วงของดอลลาร์เด็กเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวค่าเงินบาทเองก็มีภาพของการที่เริ่มเห็นภาพของการที่อ่อนค่าขึ้นมาบ้างแต่ผมเชื่อว่าการอ่อนค่าในระลอกนี้เป็นการรีบาวจากการที่ลงมาแล้วก็เทสบริเวณสัก EMA 200 วันแล้วก็พยายามฟื้นตัวขึ้นมาพยายามที่จะขึ้นไปยืนเหนือบริเวณ EMA 10 วันอีกครั้งหนึ่งนะครับ NACD แล้วก็ตัวของ Stochasticก็เริ่มเป็นลักษณะการที่วกตัวขึ้นนะครับแต่ว่าด้วยภาพที่ลักษณะเนี้ยยังเป็นจังหวะที่อาจจะเห็นลักษณะของการที่ correction ขึ้นไปได้อยู่นะครับ correction ขึ้นไปได้อยู่คือเป็นจังหวะในการเล่นรีบาวแค่ระยะสั้นแต่เราแนะนำว่าเราไม่แนะนำให้ไปเล่นรีบาวมากมายนะเราแนะนำว่ารอเปิดสถานะช็อตดีกว่านะครับที่แนวต้านด้านบนนะคืออยู่ที่บริเวณโซน 36.5 36.8 โซนบริเวณนี้ขึ้นมาเป็นจังหวะในการช็อตมากกว่าเพราะด้วยทิศทางที่เทรนที่เป็นภาพมันลี่นะเราดูมันลี่ฝั่งซ้ายสุดเนี่ยก็คือขึ้นไปค่อนข้างมีความตึงนะครับแล้วก็เป็นครั้งหนึ่งที่ตัวของโซแกสิกเนี่ยเปอร์เซ็นต์เคเริ่มตัดขึ้นเหนือเปอร์เซ็นต์ดีแล้วแปลว่าตรงเนี้ยแต่ภาพมันลี่มีความตึงตัวมากๆพอสมควรแล้วก็เริ่มที่จะเห็นภาพของการที่อยากที่จะวกตัวลงมาเช่นเดียวกันแล้วนะครับแล้วก็ภาพวีคลี่ก็เริ่มเป็นสัญญาณของการที่วกตัวลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ MACD ตัดเข้ามาแล้วต่ำกว่าตัวซิกแนลไลน์ในภาพของวีคลี่แล้วในเดลี่ลงมาเรียบร้อยแล้วรอบหนึ่งจังหวะนี้เป็นจังหวะในการแค่รีบาวเท่านั้นนะครับฉันขึ้นมาในโซนด้านบนโอกาสที่จะผ่าน37ขึ้นไปผมว่าเริ่มยากมากๆแล้วฉะนั้นเนี่ยรอดักช็อตเพื่อเล่นรอบใหญ่ๆยาวๆสำหรับทางค่าเงินบาทผมว่าถือว่าดีกว่าช่วงนี้เองผมว่าในช่วงระยะสั้นเฟดอย่างน้อยเดือนหน้าเดี๋ยวมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งดังนั้นระยะสั้นเฟดอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกได้ประมาณสัก 0.5% ในเดือนหน้าโดยที่กนง.อาจจะขึ้นได้แค่ 0.25 ฉะนั้นระยะสั้นเองค่าเงินบาทอาจจะอ่อนได้บ้างในช่วงสั้นแต่พอปีหน้าเนี่ยเฟดเริ่มหยุดขึ้นแล้ว
นะครับตัวกนง.ยังมีโอกาสที่จะค่อยๆขึ้นแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปช่องว่างหรือแก็ประหว่างอัตราดอกเบี้ยมันเริ่มแคบลงฉะนั้นในช่วงปีหน้าผมมองว่าค่าเงินบาทมันยังมีทิศทางที่อาจจะลักษณะที่แข็งค่ามากขึ้นเรารอขึ้นไปดีดแรงๆขึ้นไปแล้วเป็นจังหวะในการดักช็อตเราถือยาวๆกินคําใหญ่ดีกว่าสําหรับตัวของค่าเงินดอลลาร์ครับโอเคช็อตค่าเงินดอลลาร์ต่อนะฮะนั่นก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามครบเนาะโปรดักต์ของประเทศไทยอ่ะลุยหุ้นทิมตาเชิญค่ะตัวหุ้นทิมตาก็เรายังชอบตัว VGI อยู่นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็มีจังหวะในการที่เราแนะนำไปแล้วก็เด้นขึ้นมาค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่ายังติดแนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณเส้นแนวโน้มขาลงตรงนี้นะครับจริงๆภาพ weekly เนี่ยพยายามที่จะเบรกแล้วแหละนะครับแล้วก็สัปดาห์นี้ก็เป็นลักษณะของการที่เบรกขึ้นมาแล้วแล้วก็ยืนตัวยืนทรงๆยืนเหนืออยู่เมื่อวานนี้นะครับมีจังหวะในการอ่อนลงไปเจอ EMA 10วันก็ยังยืนค่อนข้างที่จะมีความเหนียวแน่นหรือมีความแข็งแกร่งอยู่พอสมควรโซนนี้เป็นโซนในการเริ่มในการสะสมอีกครั้งนะครับโดยแนวรับจะอยู่ที่โซนเรนซับ4บาทบวกลบเนี่ยถึงโซนเรนซับ4บาท30เนี่ยตรงนี้เป็นจังหวะในการทยอยซื้อสะสมได้แล้วรอในการที่จังหวะที่เขาเบรกผ่านตัวบริเวณแนวต้านที่4บาท30นะครับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่โซนเรนซับ4บาท70มองว่าตัว VGI มีเสน่ห์ไม่ว่าทั้งตัวของเทคนิคอลเองที่พยายามเบรกแล้วแล้วก็ตัวของกําไรที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะผ่านจุดอ่ำสุดไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาฉะนั้นโอกาสที่จะแบบเห็นการเล่นคําใหญ่หรือการฟื้นตัวขึ้นไปได้แรงๆในช่วงปีหน้านะหรือช่วงตั้งแต่ไตรมาส4ผมว่ามีเห็นค่อนข้างสูงนะครับฉะนั้นมองว่าโซนนี้เป็นโซนในการที่จะสามารถที่จะซื้อสะสมได้โดยเป็นจังหวะในจังหวะนี้มันขึ้นมาแล้วรอเป็นจังหวะในการย่อซื้อนะครับที่ในกรอบตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นรอที่จะเบรกขึ้นไปในโซนด้านบนก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีพอสมควรนะจริงๆถ้าอีกตัวหนึ่งคือแพนบีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นไปแล้วแล้วก็อยู่ในกรอบด้านบนแล้วอันนี้มันจะมีความตึงๆสักนิดหนึ่งสำหรับตัวของแพนบีนะแพนบีเป็นหุ้นที่เราเคยชอบก่อนหน้านี้จริงๆก็ยังชอบอยู่แต่ราคาขึ้นมาตามเป้าแล้วโซนเป็นสัก8.30 บาทตอนนี้ก็จะเป็นจังหวะในการพักบ้างมองว่าส่วนหนึ่งเองเนี่ย VGI ในจังหวะเนี้ยแอบดูมีความน่าสนใจมากกว่านะอีกตัวหนึ่งที่มองว่าดูดีพอสมควรนั่นคือตัวของ SCGP ในช่วงของทิศทางราคาน้ํามันในลักษณะนี้เนี่ยที่มันเริ่มเห็นภาพของการค่อนข้างอ่อนแอนะครับแล้วก็เริ่มมีกระแสข่าวลือหลายๆอย่างว่าตัวของโอเปกพลัสเองอาจจะมีการเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันขึ้นมาได้หลังจากที่ตัวของไบเดนเองก็ไปง้ออะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเรื่องของนักข่าวเรื่องอะไรก็เริ่มมีกระแสข่าวมาแต่ว่าทางซาอุเองเนี่ยก็ออกมาปฏิเสธนะแต่ผมเชื่อว่าด้วยเทรนด์ด้วยทิศทางที่ค่อนข้างดีบวกกับปัจจัยหลักเลยคือเรื่องของอุปสงค์น้ํามันในทางฝั่งของจีนเองเนี่ยเราเห็นว่าโควิดค่อนข้างเยอะเนี่ยมันลดทอนไปหมดเลยมันลดทอนไว้กระทั่งว่าก่อนหน้านี้มีข่าวเรื่องของการที่จะเปิดเมืองนะจีนจะเปิดเมืองในช่วงของปีหน้าในช่วงต้นปีช่วงเดือนมีนาคมพอติดโควิดกันแบบนี้หนักๆในช่วงปลายปีผมว่าโอกาสในการเปิดเมืองหรือโอกาสในการที่จีนจะใช้บริโภคตัวของพลังงานมากขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันก็เริ่มเพิ่มลดทอนไปค่อนข้างเยอะฉะนั้นราคาพลังงานเองถือว่าดูไม่ค่อยดีแล้วเท่าไหร่แหละนะครับเราแนวต้านของพลังงานเองล่าสุดเองเนี่ยผมว่ามันก็จะอยู่ที่โซนไปสัก83 เหรียญเนี่ยนะครับสำหรับตัวของสปอต WTI ฉะนั้นเนี่ยต้นทุนพลังงานมันเริ่มต่ำลงแล้วนะครับตัวของ SCGP ที่รายงานตัวของผลประกอบการมาก่อนหน้านี้ที่ค่อนข้างแย่ในช่วงไตรมาส3น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเพราะตัวของคอสเองเนี่ยมันเริ่มที่จะเห็นภาพการลดลงนะครับฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นมันก็เริ่มถามมากขึ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศบ้านเราก็เริ่มดีขึ้นนะเนี่ยโดยรวม SCGP น่าจะเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วงระยะถัดมาครับถ้าดูในเชิงของเทคนิคอลเองเนี่ยมันมีลักษณะการที่เบรกมาแล้วก่อนหน้านะครับเป็นล็อตแรกขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เบรกขึ้นมาอีกทีหนึ่งอยู่ที่บริเวณสัก EMA 200 วันแล้วก็เมื่อวานลงไปเทส EMA 2 วันและยืนไหวทรงถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็เป็นการยกโลด้วยในตัวฉะนั้นโซนบริเวณนี้ผมมองว่าเป็นโซนในการเข้าสะสมได้นะครับจุดสต็อปลอสอยู่ที่โซนบริเวณ55.5ครับหลุดปุ๊บคัดทิ้งครับแนวต้านแรกจะอยู่ที่โซนบริเวณ59แต่ถ้าผ่านบริเวณโซน59ไปได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวของSCGP เองเนี่ยอัพไซด์เปิดได้ค่อนข้างเยอะนะครับแนวต้านถ้าผ่านโซนบริเวณสัก59นะฮะอัพไซด์ทีก็ไป64 บาทก็เล่นระยะกลางๆถ้าผ่าน59 บาทไปได้ถือว่าดูดีมากๆโซนนี้เป็นโซนในการสะสมได้อยู่นะครับวางจุดสต็อปลอสไว้55.5ครับลองลุยกันดูนะฮะสำหรับ SCGP นะฮะก็เป็นตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะทุนแล้วก็ VGI ก็ตัวเล็กก็มี2 ตัวใช่ไหมคะหรือไม่ครับใช่ไหมสองตัวนะฮะจากนั้นก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะนักทุนก็เจอหน้าก็นักทุนไม่ทักอะไรนะฮะจะทักเรื่องราวหุ้นที่เขาติดนั่นเองนะฮะอย่างเช่น UF Love You นะฮะ UFO Love You
ติดหุ้น KCE ที่บริเวณ51.50 บาทควรคาดหรือถือต่อคะหุ้น KCE KCE ติดเท่าไหร่นะครับ51.50 บาทค่ะ51.50 บาท51 บาทก็มีจังหวะในการที่เด้งมาแล้วในช่วงนั้นผมว่า KCE เองเนี่ยช่วงนี้เองอ่ะอาจจะได้รับข่าวดีจากเรื่องของที่บัฟเฟตต์เขาซื้อแหละนะครับตัวของ TSMC นะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นแค่ช่วงระยะสั้นแล้วก็ในภาพรวมเองเนี่ยในการที่จีนยังเป็นลักษณะของการที่ปิดประเทศอยู่แบบนี้ผมว่าอาจจะไม่ได้ดูดีในขณะนั้นช่วงบริเวณนี้ผมมองว่ามีจังหวะแค่วันสองวันนี้นะครับกระตุกขึ้นมานิดหน่อยผมว่าสต็อปลอสออกไปก่อนดีกว่านะครับมันยังไม่ได้เป็นจังหวะในการสะสมเล่นรอบใหญ่อะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ยังมีโอกาสในการที่ย่อลงมาเพื่อให้เราได้เกียรติต้นทุนมากกว่านี้ดังนั้นโซนเวนี้ผมมองว่าเป็นโซนในการที่ต้องเริ่มปลดของออกแล้วแล้วถ้าดูในเชิงของตัวของเดลี่เองมันจะเห็นว่าตัวของโซแกสิกเองเนี่ยในการที่เร่งตัวขึ้นมาในระดับนี้เนี่ยมันเริ่มเห็นสัญญาณของการที่เขาทำแบริ่งไดเวอร์เจนต์ละดังนั้นโซนเรนนี้มีโอกาสที่จะย่อตัวลงมาเพื่อที่จะปรับฐานใหม่ดังนั้นผมมองว่าโดยรวมตรงนี้ต้องควรต้องกดของไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูวีคลี่เนี่ยจังหวะในการดีดขึ้นมาทำไฮใหม่ยังไม่ได้นะครับถ้าเขาจะมีการปรับขึ้นมาได้จริงในช่วงของปีหน้าเนี่ยก็ต้องมีจังหวะในการที่ลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วเป็นการยกโลฉะนั้นจุดนี้เราทำอะไรได้บ้างเราช็อตเกนพอร์ตได้ก็คือแค่ไม่กี่บาทตรงนี้นะครับยอมคัดไปก่อนแล้วย่อลงมาเพื่อที่เกี่ยต้นทุนลองให้ต่ำกว่านี้โอกาสในการที่เขาจะดีดขึ้นมามันก็ยังพอมีอยู่บ้างพอที่จะรีบาวได้อยู่ดังนั้นโซนนี้ผมมองว่าไม่ค่อยน่าเสี่ยงในการที่จะลุ้นถือจะให้ได้กำไรไปก่อนในช่วงนี้ครับดีดนิดๆหน่อยๆไปก่อนดีกว่าสำหรับตัวของ KCE ครับถ้างั้นถามในกลุ่มก็เลยนะคุณก็ทั้งหันไอตัวเดต้ากันแล้วกันแล้วก็ต่อด้วยหาหน้าเนาะเชิญค่ะนักทุนเล่นอยู่แล้วฮะคุณในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ตัวของเดลต้าถือผมว่าแอบดูดีมากกว่าตัว KCE นะครับตัวของเดลต้าเองเนี่ยที่ดูปัจจุบันเองในแพทเทิร์นที่เขาทำคือ Bollinger Pattern นะครับคือเป็นการทางออกนะครับทั้งแนวต้านแล้วก็แนวรับนะครับดังนั้นโปรเนี้ยเราก็ยังสามารถที่จะยืนเหนือบริเวณ EMA 10วันได้อยู่นะครับตัวของ2ชั่วโมงวันนี้ก็พยายามที่จะวกตัวขึ้นได้อีกครั้งหรืออีกระลอกแหละฉะนั้นมันยังมีโอกาสในการที่ค่อยๆเลี้ยงตัวขึ้นมาในโซนด้านบนนะครับผมว่าพอยังไหวอยู่สำหรับตัวของเดลต้านะครับอาจจะขึ้นไปได้ถึงโซนเป็นสัก690แบบแถบนี้นะครับ710ตามลำดับอะไรอย่างเงี้ยก็ยังพอได้อยู่แต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าจุด stop loss ตอนนี้ของตัวของเดลต้านะครับอยู่ที่โซนเป็นสัก636ถ้าหลุดปุ๊บผมว่าเป็นจังหวะในการเพ่นไปก่อนระยะสั้นนะครับสำหรับตัวเดลต้าครับเดลต้าก็เหมือนเดิม670เนาะได้ค่ะส่วนไปดูหน้าฮาน่าเดต้าตัวค่ะฮาน่าพยายามฟื้นตัวขึ้นมาก็ถือว่าดูดีที่สุดในกลุ่มครับตัวผลประกอบการก็ถือว่าดีกว่าเพื่อนนะครับก็ปรับตัวขึ้นมาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เมื่อวานมันดูไม่ดีนิดนึงก็คือว่ามันทำรูปแบบเป็นการทำสปินนิ่งท็อปอ่ะนะครับคล้ายๆโดจินะมีลักษณะการที่มีความผันผวนแล้วก็ปิดเนี่ยมันคล้ายๆโดจิแต่ไม่เชิงอยู่ในโซนด้านบนนะครับหลังจากที่ปรับตัวขึ้นมาเร็วและรุนแรงนะครับแล้ววันเนี้ยสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาก็พยายามจะไปยืนเหนือโซนเวนไส้ด้านบนไม่ไหวแปลว่าแรงขายเนี่ยมันยังคงแข็งแกร่งอยู่ในโซนนี้50 บาทยังเป็นแรงขายที่ค่อนข้างมีความเหนียวแน่นฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสที่อาจจะย่อตัวลงมาหาบริเวณสัก EMA 200วันได้ก็พอมีผมว่าโซนเวนนี้ไม่ค่อยสนใจในการเข้าไปซื้อในโซนนี้รอจังหวะในการย่อลงมาแล้วค่อยพิจารณาทีง่ายกว่าสำหรับตัวของฮาน่าครับโอเครอย่อลงมานะฮะได้เลยมีนักทุนฝากถามหุ้นถ้าจะซื้อหุ้น IVL ซื้อตรงนี้ได้ไหมฮะ IVL ผมว่าก็ยังไม่ได้น่าซื้อในแถบนี้นะครับถ้าดู weekly ยัง IVL ยังอยู่ในทิศทางที่เป็นขาลงนะครับก็ยังกดโลลงมาแล้วก็ยังทำไฮใหม่ไม่ได้ถ้าดูในภาพของ daily เองเนี่ยขึ้นไปเทส200วันยังไม่ผ่านนะครับฉะนั้นโซนเวตรงนี้มีโอกาสแล้วก็ MACD เริ่มตัดลงมาแล้วมีโอกาสที่เขาจะแกว่งด้านข้างหรือแกว่งลงมาก็ได้นะครับ IVL เช่นกลยุทธ์เดียวกันคือรอให้ย่อลงมาในภาพ weekly นะแล้วยกโลผมว่าปลอดภัยมากกว่าสำหรับ IVL เราก็ไม่จำเป็นต้องรีบเข้าไปซื้อด้วยสำหรับ IVL เพราะว่ามันยังไม่ได้มีปัจจัยที่แบบจะต้องหนุนทำให้ตัวราคาทุกอย่างหรือสเปรดปิโตรเคมีมันขึ้นได้เร็วอะไรขนาดนี้นั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับ IVL รอให้มันย่อลงมาผมว่าจริงๆ40 บาทเป็นจุดในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งมากกว่าสำหรับตัว IVL ครับส่วนนักทุนฝั่ง YouTube ฝากคำถามทุกท่านก็บอกว่าขอแนวรับ AAI เมื่อวานโดนตบสลบมาแล้วรอบนึง AAI เมื่อวานก็โหดมากคือลากขึ้นไปแบบเฟลเบรกอะครับอย่างเงี้ยคือถ้าเราดู2 ชั่วโมงจะเห็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้น
นะฮะก็คือไปขึ้นไปเทสไฮเดิมนะครับแล้วก็จะจ่อแล้วก็เบรกสุดท้ายเป็นเฟลเบรกโดนตกลงมาทั้งหมดนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่โซนบริเวณที่8 บาทบวกลบหรือ7.95 บาทตรงนี้จะเป็นแนวรับ EMA 10 วันเนี่ยผมว่าเป็นแนวรับที่ค่อนข้างดีถ้ายังยืนเหนือไหวเนี่ยวันเนี้ยเสน่ห์ของเขาอย่างหนึ่งคือเขายังพยายามใช้ว่ายังพยายามที่จะยืนเหนือไอ้ไส้แต่ว่ามันมีโอกาสที่อย่างน้อยเนี่ยพอไปยังมายืนเหนือไส้หรือยืนเหนือแรงขายของเมื่อวานเนี่ยที่พยายามจะตบลงมาแปลว่ามันเริ่มมีแรงซื้อที่มันจะขึ้นอยู่บ้างแต่ว่าการที่เราเทรดดิ้งในไส้เนี่ยแปลว่ามันมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้นนะครับตรงเนี้ยนะครับแนวรับนะครับหลักๆเลยถ้าในไส้จะอยู่ที่8.15แต่แนวรับที่แบบหลักมากกว่านั้นคือไม่ควรหลุดแล้วหลุดคือต้องเพ่นคือบริเวณ7.9 7.95แนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ8.40นะครับแล้วก็โซนบริเวณ8.95ครับผมว่าระยะสั้นคือ8.40ก็จะเป็นแนวต้านที่ยังแข็งอยู่พอสมควรนะครับก็คุณร้อนแรงนะฮะต้องเซียนนะเพราะว่าการโชว์ศักยภาพในการตบแบบนี้นะฮะนักทุนที่จะเล่นกับเขาก็ต้องเซียนนะฮะเซียนแบบมัวแต่มาถามอากอบอากพี่ดิพงอ่ะคงไม่ทางหน้าแน่เลยก็อีกท่านหนึ่งนะฮะฝั่ง YouTube ถามหุ้นที่ขายน้ำที่7-11นั่นก็คือหุ้น TACC ราคาเหมือนมีประเด็นไม่รู้ TACC เองผมว่าจริงดูดีนะแต่ว่ามันดันจริงๆมันหุ้นที่เราแนะนำในช่วงก่อนหน้าว่าเราคิดว่ามันน่าจะยืนเหนือโซนไปสัก6.7ตรงนี้ไหวแล้วสุดท้ายเนี่ยโดนตกลงมาเพื่อเรื่องมีการบิ๊กลอตในราคาต่ำกว่าตลาดอยู่ที่เวนโซน6.5ราคาก็ลงมาต่ำไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคืออยู่โซนเวนสัก6.5บวกลบตอนนี้อยู่ที่6.4ตรงนี้อยู่ในโซนบริเวณ6.3 6.4เนี่ยนะครับเป็นโลเก่าผมว่าโซนนี้จะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งแล้วพอสมควรจริงๆผมเชื่อว่าสามารถที่จะเข้าซื้อได้นะครับแต่ว่าจุดในการเข้าซื้อต้องมีกลยุทธ์นิดนึงนะครับวางสต็อปไว้เลยนะครับถ้าเห็นราคาแตะที่6.3ปุ๊บคัดทิ้งไปก่อนระยะสั้นนะครับแล้วก็ถ้าดีดตัวกลับขึ้นได้แนวต้านอยู่ที่โซนบริเวณ6.7แต่ผมเชื่อว่าถ้าระยะกลางระยะยาวตัวนี้สะสมเพื่อเป็นการถือลงทุนได้เพราะเราดูตัวของ weekly ด้วย indicator นะครับตัว stochastic อยู่ในโซนที่เป็นภาวะ oversold แล้วถ้าดูที่ตัวมันรีด้วยก็เริ่มเข้าใกล้ภาวะโอเวอร์โซลแล้วติดนิดนึงคือถ้ามันหลุด6.3เนี่ยแนวรับอีกทีที่เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งมากๆจะอยู่ที่โซนบริเวณสัก5.9ดังนั้นถ้ามันหลุดประมาณ6.35หรือโลบริเวณเนี้ยอยากให้ซ็อปไปก่อนแล้วไปรับอีกทีหนึ่งที่โซนบริเวณสัก6 บาทบวกลบนะครับโซนนั้นจะเป็นโซนแนวรับที่แข็งแกร่งมากแล้วโอกาสหลุดผมว่ายากมากๆเพราะถ้าลงมาที่6 บาทได้จริงตัวของเซอร์เคสติกในภาพมันลี่จะอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์โซมากๆนะครับเอ็กซ์ตรีมโอเวอร์โซแล้วมันจะเป็นโซนที่แข็งแกร่งมากๆแหละระยะสั้นอย่าหลุด6.3นะครับอย่าแตะ6.3อย่าหลุด6.35ครับมีแม่ยกบอกแล้วชอบคุณกอล์ฟวิเคราะห์ตามกราฟค่ะขอบคุณมากแม่ยกมาแล้วนะคะคุณกอล์ฟอ่ะนี่ก็เป็นคำถามนะฮะส่วนในเรื่องราวของหุ้นที่เข้ามาเทรดในกระดานตอนนี้นะฮะพี่บอลขอโยกคำถามมาตรงไลฟ์เทรดตอนนี้เลย KJL เป็นหุ้นที่ at open นะฮะสูงกว่าจอง15.50 บาทตอนนี้ก็ไล่มา18.60 บาทนะฮะตอนนี้บวกขึ้นมา 38% หุ้นตอนนี้เราใช้กราฟอะไรดูดีคะคุณก๊อฟหัวตัวนี้หุ้น IPO จริงๆตัวนี้ดูดีคือหนึ่งเลยต้องบอกว่าเป็น IPO ไม่กี่ตัวในช่วงระยะหลังนี้ที่มันเป็นบวกได้นะครับเราก็ราคาขายในช่วงแรกไม่แพงด้วยนะครับราคาผมราคาเปิดมาจริงๆก็แอบกระโดดขึ้นมานิดนึงคือในเชิงพื้นฐานว่าดีหมดคือทำตู้ไฟใช้เกี่ยวกันหมดคือปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นนะครับแต่ละคนในปีหน้าในช่วงปีหน้าที่ใช้รถ EV ตามมาตรการสนับสนุนรถ EV นะครับใช้ไฟฟ้ามากขึ้นต้องมีตู้ไฟทำอะไรมากขึ้นนะครับมองว่าด้วยพื้นฐานเขาดีแล้วก็ด้วยตัวราคาขายตอนแรกเลย 13.5 มันถูกมันไม่แพงฉะนั้นเนี่ยมันมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นได้แล้วแต่วันนี้ผมเชื่อว่าในช่วงนี้ขึ้นมา5 บาทแล้วบวก40 กว่าเปอร์เซ็นต์บวก40%มันขึ้นมาเยอะแหละนะครับขึ้นมาพอสมควรผมว่าไม่ค่อยอยากให้ไปไล่ซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าจะไล่ซื้อก็คือต้องมีกลยุทธ์ของท่านเองแล้วแหละนะครับต้องมีกลยุทธ์ด้วยตัวเองแล้วว่าจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะไม่สามารถเพื่อที่จะไม่ขาดทุนกับตัวเนี้ยสมมุติเราเบสิกง่ายๆเราเอาเปิดเอากราฟดู1 นาทีเลยเนี่ยจุดที่ต้องเห็นคือจุดใจเย็นเดี๋ยวพี่เปิดตามครับเดี๋ยวพี่ตามอยู่อย่าพึ่งครับกราฟ1 นาทีใช่ไหมฮะสมมุตินะฮะเราดูคือจริงๆต้องบอกว่าการดูกราฟในภาพที่เป็น IPO ก็ใช่ว่าจะ
เห็นผลชัดเจนแต่อย่างน้อยมันเป็นเครื่องที่มันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถที่จะกําหนดจุดสต็อปลอสจุดอะไรได้เพราะว่า Data ยังน้อยอยู่การที่จะตัวของเทคนิคอลมันจะให้ผลชัดเจนมันอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่สิ่งที่กราฟบอกได้ยิ่ง1นาทีหรือว่าทําให้เราเห็นพฤติกรรมราคาเราดูพฤติกรรมชอบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเราดูพฤติกรรมราคาว่ามันยังไหวไหมมันยังพอดึงขึ้นไปได้ไหมทฤษฎีการยกไฮยกโลมันยังพอทํางานไหมแล้วตอนนี้เราดูกราฟ1นาทีปุ๊บเราเห็นว่าราคาเด้งขึ้นมาจังหวะหนึ่งก็มีจังหวะในการขายเด้งขึ้นมาจังหวะก็มีจังหวะขายแต่ว่าเขาสามารถที่ยังยกโลได้อยู่แล้วก็สามารถที่จะเรียงตัวเป็นแบบบริเวณเส้น EMA บริเวณเส้นตัวของทิศทางเทรนด์แนวโน้มขาขึ้นได้อยู่ดังจุดนี้ถามว่าถ้าเราจะเข้าไปซื้อเรารู้แล้วจุดนี้ที่เรารู้คืออะไรราคาจริงๆธุรกิจดีแต่ราคาณปัจจุบันเองเนี่ยมันขึ้นมาแล้ว 37% เหนือราคายังไม่ถึง100ยังไม่ถึง 100% โอ้ชีเด้นเรารู้แล้วว่ามันดีนะมันยังไปได้อยู่นะมันยังไปได้อยู่นะแต่ว่าเราต้องมีจุดในการที่จะต้องออกจะต้องเผ็ดแล้วเพื่อในการพิจารณากลยุทธ์ใหม่แหละนะครับตอนนี้มันเล่นกันอยู่ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ไม่ควรหลุดก็คือ 18.2 หลุดปุ๊บ 18.2 ต้องมาพิจารณาใหม่ทีว่าลงมาอีกทีนึง 18.5 โอเคเราจะทำยังไงเราจะเล่นยังไงแนวต้านเราก็ดูตามกรอบไปตรงนี้ 17.2 ขึ้นมาอีกที19บาทเล่นเป็นการเล่นสั้นๆอย่างเงี้ยไปก่อนผมว่ามันยังพอเล่นได้ถ้าเราไม่ได้ไปเข้าตั้งแต่แรกตอนที่ราคา IPO เข้ามาหรือถ้าเราไม่ได้เปิดแอดเข้าแล้วกดนะตอนนี้เรามาไล่เขาอยู่ไล่ตอนเราไล่แปลว่าเราต้นทุนสูงกว่าใช่ไหมต้องสูงกว่าริสเรามากกว่าความเสี่ยงเราสูงกว่าเราก็ต้องเอากลยุทธ์อะมาช่วยในการจํากัดริสของเราไม่ให้แบบมันอาจจะขึ้นไปได้ต่อจากจังหวะที่มันกระตุกลงมาปุ๊บสมมติมันก็มีความเสี่ยงก็เอากลยุทธ์ตรงนี้มาช่วยว่าสําคัญเหมือนกันครับนี่นี่ติถามว่าแอดโอเพนโยครับผมไปต่อนั่นก็ถ้าแอดโอเพนก็ถือต่อครับถือต่อห้ามหลุดแอดโอเพนนะฮะส่วนนักลงทุนที่เล่นของคุณก๊อฟเอามาวิเคราะห์คือครับ1นาทีนั่นเองแท่งเทียน1นาทีแท่งเทียน1นาทีมันมีตอนนี้ที่ดูได้มีแท่งเทียนอะไรนะ1นาที3นาที5นาทีไหนดูให้พี่ดูดิเอาแท่งเทียนยาวสุดก็5นาทีทําไมฮะ3นาทีก็เนี่ยก็ผมว่าภาพเดียวกันก็ยังค่อยๆดึงขึ้นไปอยู่มันยังไม่ค่อยแย่นะครับมันก็ยังพอค่อยขยับขึ้นไปก็ยังดูได้ยากอยู่ผมว่า1นาทีอาจจะแบบเริ่มเห็นได้ดีมากกว่าดูเส้นมูฟนิดนึงค่ะทำไมต้องถามเพราะว่าหยวนต้าเป็นอันดรายเจอร์นะฮะนะฮะลงทุนอ่ะก็ลองดูนะฮะพิสูจน์ฝีมือเทคนิคแล้วก็พื้นฐานในส่วนเรื่องราวของหุ้น KJL นั่นเองนะฮะเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับทำรางทำแผงไฟนะฮะก็พวก EV ตามบ้านเขาจะใช้พวกนี้หรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้เนาะพวกแผงไฟเฉพาะในเรื่องราวของทางด้านEV นั่นเองจะเกี่ยวข้องกับเขาหรือเปล่านะฮะนี่ก็ออฟฟิศเขาอยู่สมุทรสาครเมื่อวานเจอหุ้นสมุทรสาครนะฮะ AAI อันนี้ก็อยู่สมุทรสาครนะสมุทร อยู่โซนเดียวกันโรงงานเขานะฮะแรงจังเลยนะฮะก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นนะฮะก็ดูว่าในส่วนของ KJL เองห้ามหลุด182เนาะในเทรดในคนที่จะเล่นเทรดระยะสั้นเราก็มันเอามันกับเขาหน่อยเพราะในไหนก็ทิ่มตากันแล้วนะฮะในเรื่องราวของข้อมูลนั่นเองเดี๋ยวเรารอคำถามนักทุนอันนี้เป็นไอเดียนะฮะให้กับนักทุนได้ติดตามพี่เขมณีนี่ท่าทางแกเป็นกองทุนใหญ่ยักษ์มือมาแกบนรอทางเลยตลาดหุ้นไทยโคตรปั่นวอลุ่มไม่ถึงหมื่นน่ากลัวจังตลาดหุ้นไหนไม่ปั่นนะจ๊ะพี่อันไหนพี่บอกมาสิตลาดหุ้นไหนไม่ปั่นจ๊ะมาบนตลาดหุ้นบ้านเราทำไมฮะตลาดหุ้นไหนไม่ปั่นก็ไปก็เขาเรียกว่าเป็นตลาดหุ้นที่เกี่ยวกับกองทุนนะนักทุนก็ไม่ต้องมาเทรดนะก็ซื้อก็เก็บยาว3-4-5 ปีนะฮะตลาดหุ้นอเมริกายิ่งโคตรปั่นเลยนักทุนเพราะว่าพี่จำได้อะไรสปอตอะไรที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอก็จำได้ไหมไอ้นั้นแบบระห่ำโคตรระห่ำเลยนะคุณเขมรอเมริกานี่มันเขาปั่นระห่ำกับบ้านเราเลยนะบ้านเราอย่างหมายอะไรชักอย่างแต่เขาปั่นตามกฎหมายแต่บ้านเราไม่มีออปชันถ้าเป็นออปชันที่เป็นออปชันหุ้นมีเฉพาะดีเวอร์ทีฟนั่นเองเนาะดีเวอร์ทีฟแต่เป็นออปชันสมัยก่อนนะเมื่อ20 ปีที่แล้วก็เกิดอย่างไม่รู้เกิดแล้วไม่ทันโอเคโอเคมันจะมีอย่างนี้นะฮะทั้งทุนมันจะมีแบบว่าไอ้ลาโบกินี่ไอ้ที่คริปโตเขาฮิตกันอะก็สมัยก่อนเนี้ยมันจะมีแถวนั่นแถวอะไรวะแถวสุวินทวงศ์อะไรนั่นแหละแล้วก็จะมีห้องแถวหรูๆนะ
แล้วก็จะมีลัมโบกินี่ปังข้างหน้าเหมือนสมัยคริปโตที่เขาเล่นกันนะนะแล้วเขาก็เล่นอะไรรู้ป่ะเขาเล่นออปชันอเมริกาเออเขาเคยได้ยินป่ะเออนั่นแหละนั่นแหละเขาก็เล่นตั้งแต่เศษเหรียญไปนะฮะนี่แหละยุคที่คริปโตยังไม่เกิดเออยุคคริปโตยังไม่เกิดเมื่อ10-20 ปีนะฮะนั้นเขาก็ไปเล่นออปชันแต่ตอนนี้คริปโตเปิดก็คนละแบบกันนะเดี๋ยวยุคหน้าอีก10 ปีลูกก๊อฟอ่ะจะเป็นพี่ไม่รู้จะเล่นอะไรแล้วมันคงมีหลายอย่างนะฮะเนี่ยแล้วก็พี่ยังรู้จักเลยสมัยก่อนเนี่ยคนปั่นออปชันอเมริกาพี่ยังรู้จักเลยทั้งทุนนะฮะกลัวก็ต้องเอาเงินไปฝากธนาคารครับแล้วคุณมีความเสี่ยงทั้งคุณต้องระมัดระวังในการตัดสินใจนะฮะก็สนุกสนานไม่ได้อะไรพี่เข็มไม่ดีนี่เป็นญาติพี่นะแกอยู่กับพี่มาหลายอันก็กัดจิกตีกันสนุกสนานไป ต่อไปบ้านปูขอเป้าครับทุน12.50 บาทครับบ้านปูมองระยะสั้นอาจจะได้แค่โซนเป็นสัก13.2 บาทแถบบริเวณนี้นะครับบ้านปู่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรแล้วสำหรับบ้านปู่ก็เป็นแกว่งไซด์เวย์มากกว่านะครับถ้าดูตัวฐานหินไปด้วยก็อยู่ด้านล่างแล้วครับแค่เป็นจังหวะในการฐานหินรีบาวขึ้นมาเฉยขึ้นไปแรงๆว่าก็อาจจะไม่ใช่นะครับสำหรับตัวนั้นก่อนหน้านี้ที่เล่นกันไปเห็นไหมครับคือมันเล่นไปก่อนอยู่แล้วสำหรับบ้านปู่คือก่อนหน้านี้เล่นอะไรกลัวเรื่องพลังงานยุโรปขาดแคลนในช่วงไตรมาสสี่ตอนนี้เห็นทุกคนไม่เห็นมีขาดแคลนพลังงานในช่วงของยุโรปผมว่ามันก็เล่นกันไปจบรอบแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับก็แกว่งอย่างเดียวนะครับตัวพลังงานครับธรรมชาติถ่านหินก็แกว่งไปลักษณะเดียวกันดังนั้นมันก็ไม่ได้ไปได้แรงหรอกในช่วงนี้ครับได้ครับก็เป็นสนุกสนานกันนะฮังตุนบุญบ้านปูนะฮะแต่เขาก็เอาบริษัทเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหุ้นเขาว่ามันจะเป็นเขาถือหุ้น 100% ด้วยนะก็ถือหุ้น 100% อันนี้อาจจะได้ประโยชน์มั้งถ้าแบบมีเงินเข้ามาเนาะตัวแม่ก็มีเงินทุนอะไรไปทำมาหากินต่อยอดทั้งทุนอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะฮะก็ประมาณนี้อ่ะมีคำถามอีกตัวหนึ่งค่ะแนวต้านกัฟเอนเนอร์จีค่ะกัฟเอนเนอร์จีค่ะกัฟเนี่ยจริงๆทรงในระยะของภาพเดลี่เองเนี่ยมันดูเสียทรงไปนิดนึงที่เหมือนกระตุกลงไปทำโลนะครับแต่ตอนนี้มันเริ่มเห็น ACD กับตัวของส่วนกสิกพยายามตัดขึ้นแล้วผมมองว่าระยะสั้นเองเนี่ยถ้าจะฟื้นตัวขึ้นมาเนี่ยอาจจะขึ้นไปทำโลไอ้ทำไฮด้านบนยากแล้วนะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังแนวต้านที่โซนไปจาก52.25 บาทมากกว่าหรือ52.6 บาทผมว่าขึ้นไปได้ประมาณนั้นอาจจะมีความตึงๆแล้วต้องคือยังอยู่ในช่วงการพักตัวอยู่จริงๆก็บอกภาพ weekly มันก็ยังพักตัวฉะนั้นจะใครไปคาดหวังให้มันขึ้นแรงๆอาจจะยังไม่ใช่สำหรับกราฟในช่วงนี้ครับได้ค่ะนั่นก็ลองดูนะฮะลงทุนตายละทำไมพี่เปิด YouTube ไม่ขึ้นละฝั่ง YouTube มีคำถามมาเรื่อยๆได้เลยนะขอคำถามหุ้น EA แนวต้านค่ะ EA แนวต้านก็ตั้งแต่ด้านบนเนี่ยมันไม่ไหวมันไม่ผ่านมันก็มีลักษณะของการที่อ่อนตัวลงมาแล้วแล้วก็ต่ำกว่า EMA 10วันงั้นตอนนี้มันก็คงขึ้นไปเทสแถบ EMA 10วันนะครับแนวต้านอยู่ที่โซนเมนสัก56 บาทนะครับสำหรับตัว EA ครับโอเคค่ะสอบถามหุ้นปตท.สผ.ค่ะหลักต้านค่ะปตท.ผมไม่แนะนำให้เข้าปตท.สผ.ในช่วงนี้นะครับผมว่ามันขึ้นมาตึงมากๆแล้วนะครับอย่างที่เราเคยมีการภาพมันรีก็ไปเทส200 วันแล้วที่มันคือไฮก่อนหน้าในช่วงตั้งแต่ปี2007-2008นะครับขึ้นมาแถบ200เลยไม่เคยผ่านนะครับแล้วก็ตอนนี้ขึ้นมาเราก็มีความตึงพอสมควร MACD ก็ให้ภาวะvalid divergence มานะครับ stochastic เช่นเดียวกันฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการวกตัวลงมาค่อนข้างสูงตอนนี้ลงมาต่ำกว่า EMA 10วันแล้วนะครับพยายามจะแบบกระตุกขึ้นมาบ้างตามทิศทางราคาน้ำมันที่แบบมันมีความผันผวนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหวไม่ได้มีความแข็งแกร่งอะไรแล้วโอกาสในการที่จะหลุดโซนเวสัก183ผมว่ามีนะครับแนวรับที่จะแข็งจริงที่อยากจะไปรับรอลึกๆนิดนึงนะฮะโซนเวสัก176ครับค่ะ CPN นะคะรับต้านเหมือนกันนะฮะเล่นเทรดกันนะตอนนี้ CPNแอบเสียวแบบตัว valid divergence ในภาพ weekly แต่ภาพ daily พอลงมาปุ๊บเนี่ยมันมีภาพ bullish divergence ที่จะเหมือนจะเป็นสองจังหวะในการรีบาวขึ้นมาในโซนด้านบนฉะนั้นแนวต้านจะอยู่ที่โซนเป็นสัก 70.5 นะครับอีกทีนึงคือโซนเป็น72 บาทคือไฮเดิมครับคาดหวังไฮเดิมให้ได้ก่อนตอนนี้ก็เริ่มก็โอเคแล้วแค่ไฮเดิมครับค่ะ MTC รับได้หรือยังคะคุณ MTC MTC เทรดดิ้งในกรอบนะครับสำหรับตัว MTC นะครับคือกรอบเขาแกว่งอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวย์อัพอ่อนๆนะครับแล้วก็ตอนนี้พยายามที่จะเบรกผ่าน
โซนเวนเดลต้าที่เป็นภาพระยะสั้นนะครับภาพ2 ชั่วโมงตัวนี้จริงๆถ้าจะเล่นนะครับรอให้มันทะลุเหนือ37ขึ้นไปได้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปในโซนด้านบนก็38กับ38.75นิดเดียวเองบาทเดียวแล้วก็พอเล่นเก็งกำไรขำๆได้ถ้าจะอยากเล่นรอให้มันเบรกไปก่อนถ้าจะลงมารับผมว่าถ้าลงมารับจริง34.25ครับโอ้โหแม่ยกพ่อยกมากันเยอะเลยนะฮะฝั่ง YouTube คุณครอบนี่ยังเด็กนะแต่ฝีมือพี่ครอบเฉียบไม่เด็กแล้วน่าเด็กน่าเด็กคุณครอบนี่30ใช่ไหม30ครับคุณครอบนะได้ค่ะต่อไปแนวต้าน JWD ค่ะปากหวานกันจังเลยนักทุนนะวิวดีก็ผมว่าโมเมนตัมยังมีโอกาสในการที่ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาได้อยู่นะครับสำหรับตัว JWD แต่รอบนี้ในการปรับตัวขึ้นเนี่ยต้องเริ่มที่จะเริ่มลดของลดพอร์ตมาบ้างแล้วนะครับเพราะอินดิเคเตอร์เองเนี่ยในโซแกสิกเนี่ยมันให้สัญญาณเป็น Bearish Divergence ใหม่อีกระลอกนึงแหละโอกาสในการที่ขึ้นมาระลอกนี้ความเสี่ยงในการที่แบบจะต้องขึ้นมาแล้วโดนตกเนี่ยมีอยู่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ระยะสั้นมันคือยืนเหนือ10วันได้นะครับทำนิวไฮระยะสั้นนั้นโอกาสในการเทสต่อไปแนวต้านต่อไปอยู่ที่บริเวณ 21.3 แล้วก็โซนบริเวณสัก 21.6 ครับสำหรับตัวของ JWD ก็ขึ้นมาเป็นจังหวะในการขายครับค่ะ SCC ถือได้ไหมฮะมีอยู่ SCC ผมว่าถือได้นะครับถ้าใครมีต้นทุนอยู่ด้านล่างแล้วเนี่ยยิ่งถือได้เลยเพราะโอกาสในการที่จะวกลงไปต่ำกว่า310เนี่ยแถบนี้ผมว่าเริ่มยากมากๆแล้วนะครับผลประกอบการก็ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วต้นทุนก็เริ่มลดลงแล้วเพียงแต่ว่าราคามันขึ้นมาค่อนข้างเร็วเกินไปนิดนึงครับขึ้นมาค่อนข้างชันแล้วก็ตอนนี้พอตัวของตัวแท่งเทียนมันไปอยู่ประชิดตัว EMA10 วันเยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่มันมีโอกาสบวกกับตัวโซแกสิกมันอยู่ในภาวะที่เป็นโอเวอร์บอทเราตัดลงมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะหลุดมีนะครับจากการหลุดลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการหลุดเพื่อลงมายกโลนะครับเราอาจจะเอาตัวฟิโบเข้ามาช่วยเป็นแนวรับสำคัญอยู่ที่โซนเวสัก333นะครับก็ลงมา 61.8% ตรงเนี้ยจะเป็นแนวรับแรกครับสำหรับตัว ACC ครับค่ะต่อไป Echo รับตานะฮะคุณโรยฟ้าเอโก้ก็ผมว่าก็เหวี่ยงนะครับในโซนนี้แหละนะครับแต่ว่าพอมันลงมาก็ไม่จังหวะในการกระตุกขึ้นมารอบนี้แนวต้านถ้าจะรับจริงๆผมว่าเทรนในการรับสำหรับโรงไฟฟ้าเนี่ยมันน่าสนใจในช่วงปีหน้าถ้าค่าเงินบาทมันแข็งนะครับซึ่งก็มีโอกาสในการแข็งเยอะแปลว่าต้นทุนในเรื่องดอกเบี้ยเขามันก็เริ่มไอตุดอกเบี้ยก็เริ่มลดลงนะครับจ่ายน้อยลงนะครับทุกอย่างก็น่าจะดีขึ้นแต่ราคาเองเนี่ยผมว่ามันช้าไม่จำเป็นต้องรีบก็ได้หรือถ้าเป็นการลงทุนผมว่าโอเคสำหรับตัวเอโก้มันคงไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่ามันก็เซฟนะครับทั้งนี้แบ่งกันนิดนึงว่าถ้าเราจะรับเพื่อลงทุนผมว่าซื้อได้แต่ถ้าจะเล่นเก็งกำไรผมว่าไปหาตัวอื่นดีกว่าง่ายกว่านะได้ค่ะBGI นี้แนวต้านเท่าไหร่นะพี่จับไม่ได้พูดเมื่อเช้าด้านพอดี7 บาทครับตอนแนวต้านแรกจะอยู่ที่4 บาท 30แต่เราคิดว่าน่าจะเบรกได้ในประมาณในช่วงสัปดาห์เนี้ยนะครับแล้วก็แนวต้านถัดมาอยู่ที่7 บาทที่เป้าหมายที่เรามองไว้ดีกว่านะครับอยู่ที่โซนเบสสัก4.70 บาทครับจะไปบีกริมอีกตัวนะครับบีกิมดูดีนะเหมือนเตรียมสัญญาณแบบอยากเบรกมากๆสำหรับตัวบีกิมนะครับยืนเหนือ10วันได้นี่ถ้าเบรกได้คือดูดีจุดนี้เป็นจุดตัดสินใจว่าจะเบรกไม่บาผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยก็อาจจะมีการย่อตัวลงมาอยู่ที่บริเวณ EMA 200วันได้คือโซนบริเวณสัก36 บาทฉะนั้นทุกคนมีอยู่ก็ถือลุ้นได้แต่ถ้าไม่มีรอให้มันเบรกไปก่อนแล้วค่อยแอคชั่นดีกว่านะครับแนวต้านถัดมาถ้าเบรกได้ก็จะอยู่ที่โซนบริเวณสัก39.5ครับค่ะต่อไปรับต้าน GPSC หุ้นโรงไฟฟ้าเมื่อเช้าก็พูดกราฟไปแล้วเนาะครับ GPSC มีสัญญาณของการเบรกขึ้นมาก็ถือว่าดูดีอยู่พอสมควรนะครับแนวต้านถัดมาที่เขาอ่ะจะไปทดสอบคือโซนเบนสัก71 บาทนะครับสำหรับตัว GPSC มีอยู่ถือได้ครับจุด stop loss อยู่ที่โซนเบน65.75 บาทหรือปุ๊บขับทิ้งครับโอเคได้ค่ะก็ประมาณนี้นะฮะเจอคุณก๊อฟทุกวันอังคารนะคะนักทุนขอบคุณคุณก๊อฟมากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับคุณมอดครับคุณนักทุนที่ท่านครับค่ะก็เป็นรายละเอียดนะฮะจากคุณก๊อฟคุณณรงค์เดชจันทรไพศาลจากด้านบริษัทหลักทรัพย์อารีรานั่นเอง